จสซี่รีพอร์เตอร์วันนี้พาไปดูความสัมพันธ์ของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงกับความหลากหลายของระบบนิเวศที่บ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับพร้อมฟังความกังวลใจหากมีการระเบิดเกาะแก่งหินในแม่น้ำโขงติดตามกับนิสิตการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับบ้านม่วงตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเป็นชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงชาวบ้านจึงมีความสัมพันธ์กับแม่น้ำโขงทั้งด้านการประกอบอาชีพและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญนอกจากนั้นแล้วแม่น้ำโขงยังมีความหลากหลายของระบบนิเวศอย่างอื่นอีกเช่นหาดดอนแก่งซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ในการดำรงชีวิตเช่นกันเกาะแก่งเล็กๆที่ขึ้นตามไปแล้วแม่น้ำโขงอ่ะเวลาน้ำโขงมันยุบลงมันจะโผล่เป็นเกาะเป็นเล็กๆๆๆจะเป็นโขดหินเป็นอะไรแล้วกอไข่นี่มันเยอะเยอะเป็นแสนๆอ่ะเขาก็เลยเรียกคันโขดแสนไข่คันโขดก็คือเหมือนโขดหินที่มันโผล่ขึ้นมากลางแม่น้ำเยอะๆคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแก่งเหล่านี้ในการดำรงชีวิตแก่งนี้มีสำคัญกับชุมชนคือว่าแถวบ้านได้หาปูหาปลาน้ำขุดหินอาศัยขุดหินอาศัยหาปลากินเวลาปลาขึ้นก็มารับอยู่นี่ขุดหินตัวนี้นี่มันนอกจากปลาเนาะนอกจากปลาก็มีสลายสลายอันนึงก็แบบเป็นสลายแข็งสลายแข็งคือเป็นคือไข่แล้วก็สลายอ่อนสลายอ่อนคือเป็นคือเท่าอยู่น้ำขุดหินเนี่ยเดือน5ต่อเดือน6เขาที่มาเอาเขาที่เอาสวิงมาสอนเอามันจะชะลอน้ำเวลาน้ำมาช่วงน้ำหลากอ่ะน้ำมันเยอะมากมันน้ำมันแรงนี่ประโยชน์มันก็ชะลอน้ำต้านน้ำไปนอกจากนี้แก่งยังมีความสำคัญกับปลาที่อยู่ในน้ำอีกด้วยเพราะว่าน้ำในแก่งเนี่ยจะเห็นว่าโขดหินมันจะสลับซับซ้อนกันขึ้นไปนะทีนี้เวลาปลามันขึ้นน้ำมาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นตรงกลางน้ำเพราะว่าน้ำมันแรงมันเชี่ยวปลามันก็จะเลาะตามแก่งตามโขดหินขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นไปถ้าระเบิดหินไปนี่คือหาปลาไม่ได้ถ้าระเบิดหินน่ะปลามันจะไม่มีกินอีกแหละถ้าจะระเบิดมันก็คงมีผลกระทบมากมากกับชีวิตประจำวันวิถีชีวิตของคนทั่วไปในริมแม่น้ำโขงเราอาจจะไม่เห็นกอไข่ที่เราเลาะไปดูเหมือนเมื่อวานแล้วเพราะว่าเกาะแก่งที่ขึ้นมันอยู่ตามแม่น้ำโขงเนี่ยมันสามารถลดแรงกระแทกของน้ำได้เวลาน้ำพัดมามันก็จะช่วยลดหลั่นแรงดันของน้ำให้น้อยลงถ้าเกิดไม่มีแก่งก็เหมือนกระเทน้ำลงท่อระบายอะพืชเดียวจบจะเห็นได้ว่าชาวบ้านมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการจำแนกพื้นที่และมีการจัดการเพื่อให้ใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมเพราะชาวบ้านรู้ดีว่าหากไม่มีทรัพยากรเหล่านี้ในการดำรงชีวิตก็อาจจะทำให้เกิดความยากลำบากได้ชาวบ้านจึงใช้ทรัพยากรแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเพื่อให้ทรัพยากรคงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป